สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Universe Collections และในวันนี้ผมภูมิใจนำเสนออีกหนึ่งตัวจากเซสเรย์คานูบาไฮยีน่าโอ้โหชื่ออลังการมากนะครับตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวในซีรีส์ Combatant Fight for Glory นะครับเป็นหนุ่มผิวสีนะครับมากับแขนเหล็กที่มือขวาเหมือนวินเทอร์โซลเจอร์แล้วก็มีหมวกกันน็อกสีทองที่ด้านข้างของกล่องก็มีบอกเกี่ยวกับประวัติของ Combatant Fight for Glory นะครับว่ามีความเป็นมาเป็นอย่างไรนะครับถ้าใครสนใจอยากรู้ก็มาซื้อไปอ่านดูครับผม ส่วนด้านหลังของกล่องนะครับก็จะบอกประวัติของคานูบาไฮยีน่านะครับว่าเป็นใครมาจากไหนมาจากเมืองอะไรนะครับมีแบ็คกราวด์ประวัติว่าเขาทำอะไรก่อนที่จะมาเป็นทาสมาเป็นกลาดิเอเตอร์แบบนี้ครับผมต่อมาเดี๋ยวเรามาแกะคานูบาออกจากกล่องเลยนะครับอย่างที่ได้บอกไปว่าแพ็กเกจของเขานั้นก็เป็นแบบ friendly collector นะครับก็สามารถแกะออกมาได้แบบนี้เลยโดยที่เราไม่ต้องกรีดแพ็คครับเรียกว่าสามารถเก็บเอาไปตั้งโชว์ได้ต่อนะครับและนี่ก็คืออุปกรณ์ที่แถมมานะครับมาในถุงเล็กๆในกล่องนั่นก็คือโล่นั่นเองนะครับผมต้องบอกว่าแพ็คนี้เนี่ยค่อนข้างจะคุ้มนะครับเพราะว่าให้โล่มาอันเบิ้ลเริ่มเลยนะฮะแล้วนี่ครับเมื่อแกะมาอ้าวตัวคนไปไหนเราคานูบาไปไหนคานูบาไปไหนอ๋อหล่นอยู่ในแพ็คนะครับก็เกิดขึ้นได้นะครับในหลายๆแพ็คก็สามารถหล่นจากถาดใสๆในแพ็คได้นะครับแต่ว่ามันก็ยังคงอยู่ไม่ทำให้เกิดความเสียหายแต่อย่างใดครับและเมื่อแกะออกมานะครับจะเห็นว่าคานูบาของเรานี่นะฮะก็แน่นอนหล่อล่ำแน่ๆเพราะว่าใช้บอดี้เดียวกันนะครับแต่ว่าสีผิวที่เป็นสีเข้มเนี่ยก็ให้ความรู้สึกที่แบบดุดันไปอีกแบบนึงนะคือเราอาจจะไม่ค่อยคุ้นเพราะเราจะเห็นแต่พวกผิวสีเหมือนสีผิวฝรั่งใช่ไหมครับแต่นี่ออกเป็นแอฟริกันอย่างนี้นะฮะก็ดูเถื่อนไปอีกแบบนึงนะครับแล้วก็ลวดลายต่างๆรายละเอียดที่ให้มาถือว่าทำมาดีนะครับไม่มีการเพ้นสีเลอะแต่อย่างใดแล้วก็ส่วนแขนเหล็กก็ผมว่าแขนเหล็กแอบเงาไปนิดนึงแอบใหม่ไปหน่อยถ้าเป็นผมอาจจะเดี๋ยวหลังๆเนี่ยผมอาจจะซนอาจจะมีการทำร่องทำอะไรให้มันดูเก่าลงไปหน่อยนะครับแล้วก็ที่ขาสนับขาก็ให้มาข้างหนึ่งด้านซ้ายนะครับไม่ได้ใส่ด้านขวาไม่ได้ใส่ทั้งสองข้างนะฮะแล้วก็ที่ไหล่ซ้ายจะเห็นว่ามีแททูมาให้ด้วยนะครับเป็นรูปหมาป่าไฮยีน่านะครับซึ่งก็เพ้นมาไม่เลอะเลยนะครับถือว่าทำมาดีส่วนแผ่นหลังนะครับก็เป็นแผ่นหลังที่กำยำนะครับบอดี้เดียวกับทั้ง3ตัวที่ออกมาทั้งหมดนะครับส่วนกางเกงหรือกระโปรงเนี่ยก็เป็นการปั้นใหม่นะฮะไม่ได้ใช้พาร์ทซ้ำนะครับด้านหลังของขาจะเป็นแบบนี้ครับนี่แล้วก็ใบหน้าที่ดุดันนะครับการเพ้นถือว่าทำมาดีนะฮะแล้วก็มีหนวดมีคราวที่ปลายคางด้วยนะครับแววตาโอเคนะฮะเพียงแต่ว่าไม่ได้มีแววตาใสๆลงเคลียร์อะไรมาให้แบบชัดเจนมากนะครับเอาล่ะต่อมาเรามาดูที่จุดขยับกันนะครับถ้าใครดูรีวิวก่อนหน้านี้ทั้ง2ตัวจุดขยับเหมือนกันเลยครับคอหมุนได้แบบนี้นะฮะแล้วก็มีจุดขยับที่ใต้ราวนมนะครับตรงท้องนะฮะแล้วก็ที่ไหล่ก็ขยับได้แบบนี้เป็นการซ่อนจุดขยับนะครับที่หัวไหล่แล้วก็ที่ข้อศอกหมุนได้ครับเป็นซิงเกิลจอยที่ข้อมือหมุนได้แบบนี้ครับแล้วก็อย่างที่บอกนะครับที่เอวไม่มีจุดขยับนะครับเพราะฉะนั้นก็จะขยับได้แค่ที่ใต้ราวนมเท่านั้นนะครับต่อมาดูที่กางเกงครับถ้าเราจะเตะขาไปให้สุดก็ต้องดึงกางเกงขึ้นไปหน่อยนะครับเรียกว่าเลิกกางเกงขึ้นไปแล้วก็ที่เป้านะครับก็เป็นการซ่อนจุดขยับนะครับก็จะขยับได้แบบนี้ส่วนเข่านะครับเป็นดับเบิลจอยงอได้แต่ว่าติดกล้ามก็จะงอได้แค่นี้นะครับส่วนข้อเท้าครับเป็นแบบนี้เลยนะฮะนี่คือหมุนได้หมุนไปซ้ายขวาได้นะครับเอาล่ะต่อมาเรามาดูที่อะเซสซอรีที่แถมกันดีกว่าครับตัวนี้เนี่ยผมเรียกว่าคุ้มที่สุดเพราะว่าดูสิฮะโล่ก็อันเบิ่มเลยแล้วก็แถมแขนที่ไม่ใช่แขนเงินมาด้วยนะเอาล่ะมาดูที่โล่กันก่อนครับโล่เนี่ยผมว่าเป็นไซส์ที่ผมอยากได้ใน Mythic Legion มากๆเลยแต่ว่าไม่มีนะก็เดี๋ยวกะว่าอันนี้จะเอาไปใช้กับ Mythic Legion ล่ะแต่ว่ายี่ห้อนี้จะสังเกตว่าเขาเพ้นท์มาค่อนข้างจะคลีนๆนะฮะแม้กระทั่งว่าเขาพยายามจะให้มีร่องรอยการต่อสู้เนี่ยก็ยังทำได้ไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่แต่ว่าการเพ้นไม่เลอะเนี่ยถือว่าทำมาดีแล้วก็ให้มีดดาบมาอันหนึ่งนะครับแล้วก็ต่อมามีขวานครับก็ปั้นมามีริ้วรอยนะแต่เพ้นมาเรียบเนียนเอาล่ะต่อมาก็มาดูแขนที่ไม่ได้ใส่เกราะนะครับแล้วก็หมวกครับที่เป็นสีทองนะฮะแต่ว่าหมวกเนี่ยมันจะเป็นยางๆนะบีบๆนิ่มๆแบบนี้นะครับเวลาใส่ก็ใส่ง่ายครับแค่ดันลงไปก็เข้าได้เลยนะครับพร
พอมันเป็นยางเนี่ยมันก็เลยไม่ค่อยสว่างเวลาเพ้นสีเงินสีทองลงไปนะครับผมอยากให้มันทองกว่านี้นิดนึงนะฮะเอาละต่อมาที่ด้ามจับของโล่นะครับมันก็จะงอๆได้นิดนึงนะครับเป็นยางอ่อนๆ นะฮะทีนี้เวลาใส่เราก็ต้องเอามือมาใส่ไว้ก่อนอย่างนี้นะครับก็จะทำให้ใส่ง่ายขึ้นนะฮะแต่ว่าที่ผมทำอยู่นี่มันอาจจะลำบากนิดนึงนะครับเพราะว่าทำหน้ากล้องนะแต่จริงๆถ้าไปทำข้างหลังกล้องก็จะดีขึ้นอ่ะประมาณนี้นะครับแต่ว่าผมทำให้ยางมันบิดๆไปหน่อยนะเดี๋ยวแต่ละท่านถ้าเอาไปทำตามก็ระมัดระวังหน่อยแล้วกันครับแต่ว่าถ้าไม่ทำแบบนี้ก็สามารถเอาแขนยัดใส่เข้าไปได้เลยนะโดยที่ไม่ต้องให้มือมันคล้องกับที่จับโล่ก็ได้แล้วแต่นะฮะแต่ว่านั้นจะหลวมหน่อยแต่ถ้าแบบนี้ก็จะดูแบบเรียกว่าจับได้ไม่ขยับเลยแบบแน่นมากนะครับนี่ครับนี่ก็เป็นลุคของเขาที่เมื่อถืออาวุธใส่หมวกใส่อะไรครบนะครับก็ดูโหดไปอีกแบบนะฮะผมว่าหมวกแบบนี้เนี่ยเหมือนเป็นหมวกเพชฌฆาตนะแบบพวกคนประหารชีวิตคนอะไรเงี้ยนะฮะเอาละครับเดี๋ยวเรามาถอดแขนกันแต่ผมแนะนำนะครับว่าตอนถอดเนี่ยเอาไปเป่าไดเป่าผมให้มันร้อนๆแล้วมันนิ่มๆหน่อยจะถอดง่ายกว่านะฮะคือถ้าดึงเลยเนี่ยผมเสียวจอยขาดมากเลยเพราะมันฟิตจริงนะคุณ ก็ถือว่าเป็นข้อดีนะฮะแต่ว่าตอนถอดใส่ถอดออกต้องระมัดระวังนี่ครับเมื่อใส่แล้วก็ดูดุใช่ไหมดูเป็นแบบดำเมี่ยมๆนะฮะแล้วก็อยู่ในสนามรบนี่มันน่ากลัวจริงๆนะครับในนี้ก็คือลุคทั้งหมดของเขานะครับก็เป็นตัวที่มีของแถมให้มาเยอะนะครับเป็นตัวที่มีลูกค้าสั่งเข้ามาเป็นอันดับ2เลยนะครับคือหมายถึงว่าพวกที่ซื้อแยกนะไม่ได้ซื้อทั้งเซตนะครับตัวแรกก็จะเป็นตัวสีแดงนะแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวที่2เอาล่ะครับเดี๋ยวเรามาเปรียบเทียบขนาดกันนะครับทางซ้ายมือเปรียบเทียบกับบอดี้ 1.0 ของ Mythic Legion นะครับจะเห็นว่าบอดี้สูงใกล้ๆกันนะครับแล้วก็ทางขวามือเปรียบเทียบกับตัวแรกที่ออกมาและนี่ก็เปรียบเทียบกับ Mythic Legion ทั้งหมดนะครับเป็นบอดี้ 1.0 นะครับก็จะความสูงใกล้กันบอดี้หนาด้วยกันนะฮะแล้วก็เล่นด้วยกันได้แล้วก็ทางซ้ายมือครับบอดี้ 2.0 ของ Mythic Legion นะครับก็จะเห็นว่า Mythic Legion 2.0 นั้นจะเตี้ยกว่านิดหน่อยบอดี้จะบางกว่าหน่อยนะครับเปรียบเทียบกับ7นิ้วของ McFarlane Toys นะครับ McFarlane Toys ก็ยังสูงกว่าเพราะมีขนาด7นิ้วครับผมทั้ง Batgirl แล้วก็ All Might นะครับแล้วก็เปรียบเทียบกับ6นิ้วเลย Mesco นะครับทั้ง2ตัว Batman แล้วก็ Doctor Strange Mesco จะตัวเตี้ยกว่านะครับต่อมามาเปรียบเทียบกับ6นิ้วแบบจ๋าๆเลย Black Series Star Wars นะครับก็เล่นด้วยกันไม่ได้คนละสเกลอย่างชัดเจนนะครับของ Sesray ก็จะอยู่ที่ประมาณ 6.5 นิ้วนะฮะก็เรียกว่าเป็นของเล่นที่คุ้มนะครับตัวนี้เป็นอย่างที่บอกก็คือว่าเป็นตัวที่คนสั่งอันดับ2เลยอันดับ1ก็จะเป็นตัวนี้นะฮะตัวสีแดงเนี่ยที่ลูกค้าหลายๆท่านที่ซื้อแยกก็จะซื้อตัวนี้ก่อนนะครับแล้วอันดับ2ก็จะเป็นตัวนี้เสียดายตัวแบรนด์ต่อของผมนี่คนซื้อน้อยสุดนะครับแต่ก็ถือว่าจริงๆแล้วผมมองก็ควรจะมีทั้ง3ตัวแหละครับเพราะว่าพาร์ททั้งหมดนั้นสามารถเอามาถอดใส่กันได้นะครับแล้วก็ถ้าใครที่เล่นมิสติกลีเจียนก็สามารถเอาอาวุธเนี่ยมาเปลี่ยนกันได้นะครับคุณสามารถเปลี่ยนจากกลาดิเอเตอร์เป็นนักรบได้นะครับก็ขึ้นอยู่กับจินตนาการเลยว่าเราอยากใช้แบบไหนเพราะว่ามันไม่ได้เป็นตัวละครที่มีหนังมีอะไรออกมานะครับก็ถือว่าเป็นสินค้าที่คุ้มนะครับแล้วก็ท่านใดที่สนใจก็สามารถติดต่อได้ที่เพจ Universe Collections ครับผมและส่วนวันนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ